นี่อยากสั่งเป็นครูใหญ่เลยนะนะเออแล้วพรุ่งนี้มีงานเลี้ยงอะไรกันอ่ะงานเลี้ยงอะไรล่ะพี่หิมโรงเรียนน่ะเขาจัดกิจกรรมสอนกลุ่มแม่บ้านให้แปรรูปกล้วยหินเพื่อสร้างรายได้กับครอบครัวแล้วกล้วยหินกับกล้วยสายพันธุ์อื่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับกล้วยหินเป็นกล้วยพันธุ์หนึ่งค่ะเป็นของขึ้นชื่อของอำเภอบันนังสตาแล้วทำไมมันถึงต้องชื่อว่ากล้วยหินล่ะครับเพราะว่าขึ้นงามในดินที่มีหินกรวดค่ะโอ้แล้วกล้วยหินอยู่ไหนล่ะครับผมขอชิมสักชิ้นได้ไหมครับใครเขาจะเอามาวันนี้ล่ะเอามาวันนี้ก็ช้ำพอดีสิพี่ยิ้มพรุ่งนี้พ่อแม่นาดินเขาถึงจะขนมาอ่ะยังยืนกันอยู่อีกเอาไปไว้ตรงนู้นสิเร็วช่วยครับฉาบกล้วยนึ่งแล้วก็กล้วยบดชีต่อไปนะคะจะเป็นกล้วยแขกซึ่งเป็นรายการสุดท้ายนะคะวิธีทำก็ตามนี้เลยคือเราเอากล้วยที่เราหั่นแล้วไปชุบกับน้ำแป้งข้าวเจ้าข้าวสาลีต่อด้วยน้ำหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวขูดน้ำปูนใสนะคะเกลือแล้วก็จบด้วยหญ้าครัวนั่นเองค่ะมีใครจดไม่ทันไหมคะขอบใจจ้ะเอาแล้วนะคุณสันคะครับรบกวนคุณสันช่วยหน่อยนะคะระวังนะคะอร่อยแบบนี้เนี่ยเปิดร้านได้เลยนะครับครับส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยหยาดเขาเป็นคนวัดช่างตวงแล้วก็ปรุงเองกับมือคนเดียวเลยนะคะน้องหยาดครับข้าวหลังเนี่ยไปทำให้ปุ้ยกินนะอร่อยมากเลยอ่ะฉันเอาสูตรมาจาก Google นะอยากกินก็ทำเอาเองสิไม่ยากเนี่ยผมแกเอากล้วยไปเนี่ยต้องทำอะไรก็อร่อยนี่ก็พูดขอบใจนะอร่อยนี่เยอะๆเยอะๆอ๋อนี่มือเปื้อนพอดีเลยงั้นเดี๋ยวขอไปล้างมือก่อนนะใครก็ทานหน่อยเถอะนาดิม
ในกระเป๋ามีอะไรอ่ะนาดิมนาดิมนาดิมนี่นาดิมจะไปไหนเอากระเป๋ามาให้พี่ดูมันมีอะไรข้างในนาดิมเอามาให้พี่ดูหน่อยพี่ขอดูหน่อยเฮ้ยหยุดตรงนี้นะจะทำอะไรลูกข้าผมแค่อยากรู้ว่าในกระเป๋านาดีมีอะไรจะรู้ไปทำไมอ่ะแล้วแกเป็นใครผมเป็นทหารผมอยู่ในวันเกิดเหตุที่นาดีมเอายาไปส่งผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนบงการเบื้องหลังเรื่องนี้ตำรวจเขาสอบไปหมดแล้วนาดีไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนาดีไม่รู้แต่พ่อแม่นาดีอาจจะรู้อะไรว่าลูกคุยกับใครหรือติดต่อกับใครบ้างพวกคุณไม่ต้องกลัวหรอกมีอะไรก็บอกผมผมจะรายงานผู้บังคับบัญชาให้ดูแลครอบครัวพวกคุณอย่างดีมีเรื่องอะไรกันคะเกิดอะไรขึ้นผมสงสัยว่าในกระเป๋าของนาดีนเนี่ยจะมียากล้วยหินกวนฉันกวนเองที่บ้านนาดีบอกว่าจะมาฝากครูหยาดกับครูดาวต่อไปนี้นะพวกแกอย่ามายุ่งกับครอบครัวฉันอีกเพราะทหารจะพวกแกสร้างแต่ความเดือดร้อนไปบ้านก็นึกว่ามีน้ำใจมาช่วยงานที่แท้ก็กัดไม่ปล่อยเรื่องนาดีมเอาไงจะให้ฉันโทรไปร้องเรียนเจ้านายคุณอีกไหมไม่เอานะหยาดอย่าให้มันวุ่นวายไปกว่านี้เลยเดี๋ยวเรื่องนาดีมกับผู้ปกครองพี่จะคุยเองนะผมขอโทษผมแค่อยากค้นหาความจริงเพื่อให้โรงเรียนและทุกคนที่นี่ปลอดภัยผมก็ไม่ได้เข้าข้างสันตินะแต่สิ่งที่พ่อนาดีมพูดดูมีอคติกับผู้ทหารไม่แน่เขาอาจจะรู้เห็นหรือเป็นแนวร่วมพวกนั้นก็ได้เฮ้ยนี่พูดไปก็เท่านั้นแหละตอนนี้เป็นห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไหมที่ทหารว่าจ่าวีรู้ว่าขัดคำสั่งแล้วก็มีหวังปู่ยูเรียอย่าเพิ่งอย่าลืมสิเราแค่มาหาหลักฐานนะถ้ามีการทำระเบิดจริงอ่ะแล้วเราค่อยโทรแจ้งตำรวจผมไม่ได้ติดอาวุธมาคุณเองก็ระวังฮะอ
ฮ้ยทำไรลูกกูอ่ะเฮ้ยดูเฉยๆนะมึงพวกมึงไปคุยอะไรกับทหารที่โรงเรียนวะไม่ได้คุยอะไรทั้งนั้นแค่บอกไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นเองอย่าทำอะไรพวกเราเลยนะไว้ชีวิตพวกเราด้วยเถอะช่วยไม่ได้วะพวกมึงเห็นหน้ากูแล้วอ่ะตายมึงอย่าทำอะไรพวกข้าเลยทั้งหมดแล้วอย่าเฮ้ยขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยพวกเราในนั้นมีปุ๋ยยูเรียใช่ไหมใช่ผสมน้ำเอาไว้รดกล้วยหินพรุ่งนี้ก็หมดแล้วครับน้ำปุ๋ยมันทำระเบิดไม่ได้หรอกครับอยากต้องขอโทษด้วยนะคะเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเป็นเพราะความเข้าใจผิดของฉันเองการสูญเสียเกิดขึ้นตำรวจได้หลักฐานจากลายนิ้วมือแฝงปืนมีดรอยล้อรถสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายกับพวกเราทุกคนมาจากการแสหาเรื่องสอดรู้สอดเห็นหวดดีของนายนายคิดว่านายเป็นฮีโร่เป็นพระเอกคนเดียวหรือยังไงเรียนจบปาจาวานมากี่ชั่วโมงงานการข่าวมันต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีสถานการณ์ที่นี่มันอ่อนไหวมากสิ่งที่นายทำลงไปนั้นมันโง่ทำให้นายและเพื่อนๆตกเป็นเป้าหมายทำให้เด็กและพ่อแม่ที่เขาไม่มีทางสู้ตกอยู่ในอันตรายถ้าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เขาตายไปนายจะรับผิดชอบไหวไหมทหารจ่าเขาไม่สั่งขังเราก็ดีขนาดไหนแล้วถ้าเราคิดมากวะเป็นความผิดของฉันเลยทุกคนก็เลยต้องซวยมานอนที่บังเกอร์เนี่ยงานของเรามันคือการเสียสละไม่มีคำว่าสบายด้วยและอีกอย่างเนี่ย
ความผิดครั้งนี้ฉันก็มีส่วนเออแล้วคืนนั้นเนี่ยนายตามไปได้ยังไงฉันได้ยินที่แกคุยโทรศัพท์ฉันก็เลยไปยืมมอไซค์ที่ป้อมหน้าค่ายตามไปตั้งแต่พ่อฉันถูกยิงตายฉันก็ฝังใจกับพวกก่อความรุนแรงนี้มาตลอดถ้ามีโอกาสได้เผชิญหน้าฉันไม่พลาดแน่เข้าใจละนายสมัครมาเป็นทหารก็เพื่อเหตุผลนี้ไอ้ฉันก็นึกว่ามาเป็นก็เพราะว่าครูหยาซะอีกครูหยาเนี่ยเขาเป็นถึงดอกฟ้าเลยฉันเมื่อแค่หมาวัดตนใหญ่นั่นเนี่ยนะดอกฟ้าฉันหมายถึงว่าทำไมถึงที่แบบนั้นล่ะฉันไม่แค่คนความรู้น้อยเรียนจบแค่ม.6ถ้าได้แอบชอบเขาก็ดีขนาดไหนหรอกนี่นายไม่ได้แค่ดูถูกตัวเองนะแต่นายยังดูถูกยายนั่นด้วยยายนั่นเนี่ยครูหยาดไม่ได้มองคนแค่เปลือกนอกเว้ยเฮ้ยคุยอะไรกันวะฮะใครอยากชอบใครนี่ไม่ได้พูดถึงน้องสาวฉันใช่ไหมฉันจะบอกอะไรให้หนูเว้ยว่าไอ้ยาดเนี่ยมันเป็นทอมฮะเป็นทอมและที่สำคัญเนี่ยนะมันไม่ชอบผู้ชายเว้ยเพราะตอนเด็กๆเนี่ยนะเวลาทะเลาะทีไรมันต่อยฉันตาเขียวประจำเลยรู้แกสองคนเนี่ยตาเขียวฮะข้างไหมยืดแมวอะถ้าทางจะสู้ผมเองเป็นเด็กอยู่ในไรทำอะไรจ๊ะลุงผมกำลังพยายามจัดใจกันดอกไม้ให้ครูหยาดอยู่ดอกกุหลาบสวยจังขอบคุณนะคะลุงลุงว่าแต่ลุงไปเอาดอกกุหลาบพวกนี้มาจากไหนอะคะคิดอะไรกับหยาดปะเนี่ยเปล่านะครับเปล่ามีคนเข้ามาฝากให้ครูหยาดนะครับแถมกำชับผมอีกด้วยว่าให้จัดใส่ใจกันให้สวยๆด้วยใครอะเป็นทหารนะครับเป็นตานั่นไม่มีทางคิดจะปั่นหัวฉันละสินี่นึกถึงเจ้าของดอกกุหลาบอยู่หรือไงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่ดาวก็มาตั้งแต่ตอนที่หยาดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นั่นแหละนี่แล้วรู้หรือยังว่าใครเขาแอบชอบหึหยาดอะไม่มีใครมาแอบชอบหรอกยาวแต่เขาจะคอยแกล้งซะมากกว่าเออพี่ดาวเย็นนี้ว่างปะไม่น่าจะมีอะไรนะทำไมเหรอไปเอาคืนกันค่ะ
กันคนความฝันของผมคือการทำให้ที่นี่กลับมาสงบสุขร่มเย็นอีกครั้งใจที่ได้เป็นลูกผู้ชาย